อัพเฟิร์มแวร์กล้องแคนนอนครบจบทุกขั้นตอนไม่เกิน5นาทีซึ่งนะเบิร์ดจะบอกก่อนนะครับว่าการอัพเฟิร์มแวร์ของกล้องแคนนอนเนี่ยจะใช้วิธีเดียวกันหมดนะโดยที่ว่าขั้นตอนเนี่ยนะเบิร์ดจะย่อยให้แบบมือใหม่สามารถนำไปใช้งานแล้วก็เอาไปอัพเองได้ที่บ้านได้อย่างสบายๆเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับผมสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือเมมโมรี่การ์ดนะครับผมเมมโมรี่การ์ดเนี่ยแนะนำว่าให้ฟอร์แมตบนตัวกล้องที่เราใช้อยู่ก็ได้นะครับผมหรือจะเป็นการฟอร์แมตผ่านคอมก็ได้แต่อันนี้นะเบิร์ดจะฟอร์แมตผ่านในตัวกล้องเลยนะถ้าจากเมมโมรี่นะครับจะเป็นในส่วนตัวแบตเตอรี่อันนี้นะเบิร์ดต้องบอกก่อนนะครับว่าแบตเตอรี่ต้องชาร์จให้เต็มนะถ้าชาร์จไม่เต็มเนี่ยตัวกล้องมันจะไม่ยอมให้ทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะแม้ว่าเราจะมีไฟล์เฟิร์มแวร์แล้วก็ตามทีนอกเหนือจากตัวเมมโมรี่การ์ดแล้วก็แบตเตอรี่แล้วนะครับให้เรามาเช็คที่ตัวกล้องกันด้วยเนาะว่ามันเป็นเฟิร์มแวร์อะไรอยู่นะครับผมอย่างเช่นอันนี้เนี่ยถ้าจากหน้าจอของนาเบิร์ดนะครับตรงรูปเมนูประแจแล้วก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเขาจะบอกว่าเฟิร์มแวร์ตัวเนี้ยเป็นตัวเฟิร์มแวร์ 1.7.0 อยู่นั่นเองนะส่วนอันเนี้ยแล้วแต่กล้องด้วยนะว่าแต่ละรุ่นอาจจะเป็นเฟิร์มแวร์คนละรุ่นหรือว่าเป็นเฟิร์มแวร์ที่มาจากโรงงานก็อาจจะตัวเลขก็จะแตกต่างกันออกไปนั่นเองจากนั้นนะครับให้เรามาที่เว็บ Google เนาะแล้วเราก็พิมพ์ไปว่าเฟิร์มแวร์ของ Canon นะครับอย่างเช่นอันนี้นะเบิร์ดจะขอเป็น EOS R ละกันนะครับก็จะมีให้เราอัพเลือกดาวน์โหลดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีให้เลือกทั้งเป็นที่เป็น Windows แล้วก็ Mac นะครับอันนี้ให้เลือกให้ตรงด้วยนะพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เรามาทำการแตกไฟล์นะครับตัวที่อันนี้นะเบิร์ดตั้งอยู่ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับกดดับเบิลคลิกนะครับแล้วกด extract to นะครับแล้วก็กดโอเคไฟล์มาแล้วนะครับเรากดเข้าไปอีกครั้งนะครับอันบนไม่ต้องสนใจนะครับให้เราสนใจตัวนี้ตัวที่ว่าตัวไฟล์ที่เป็นแบบเฟิร์มแวร์เนี่ยเขาจะใช้เป็น .fir นะครับนะอย่างเช่นตัวนี้จากนั้นนะครับให้เรานำไฟล์ตัวนี้เนี่ยใส่เข้าไปในเมมโมรี่การ์ดที่เราเตรียมเอาไว้นะครับนะโดยที่ว่าตัวเฟิร์มแวร์ตัวนี้สมมุติว่าอันนี้คือโฟลเดอร์ของตัวเมมโมรี่การ์ดเรานะให้เราใส่ไว้ข้างนอกเลยครับไม่ต้องอยู่ในโฟลเดอร์ไหนนะให้อยู่ในสเปซข้างนอกเปล่าๆเลยนะเห็นไหมฮะมันก็จะอยู่อย่างนี้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยให้เรานำเมมโมรี่การ์ดตัวนี้นะครับผมใส่เข้าไปในกล้องของเรานะหลังจากที่เราเอาเมมใส่กลับเข้ามาที่ตัวกล้องของเรานะให้เรามาที่หน้าคำสั่งประแจแล้วก็เลื่อนไปที่ตรงคำสั่งเฟิร์มแวร์ได้เลยมันก็จะถามว่าเนี่ยเฟิร์มแวร์ล่าสุดเราเป็นเวอร์ชันนี้นะเราต้องการที่จะอัปเดตเฟิร์มแวร์ไหมถ้าเราต้องการเราให้เรากดโอเคเข้าไปที่ตัวกล้องก็จะปรากฏชื่อตัวเฟิร์มแวร์ที่เราใส่เข้าไปในตัวการ์ดของเรานั่นเองนะให้เรากดเข้าไปอีกหนึ่งครั้งนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเขาก็จะถามอีกครั้งหนึ่งว่าเอ้ยแน่ใจแล้วใช่ไหมว่าเฟิร์มแวร์ที่เราใส่เข้ามาเนี่ยเราจะอัพแล้วนะถ้าเราต้องการที่จะอัพเนี่ยให้เรากดโอเคได้เลยส่วนถ้าใครยังไม่พร้อมก็สามารถที่จะกดแคนเซิลไปก่อนก็ได้เช่นกันโดยที่ว่าหลังจากที่เรากดโอเคเนี่ยมันจะขึ้นเป็นหลอดเป็นแถบหลอดวิ่งนะครับผมซึ่งอาจจะใช้เวลาประมาณสัก30วิหรือไม่ก็ประมาณ1นาทีโดยประมาณนะก็เป็นอันจบขั้นตอนในการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของกล้องแคนนอนเท่านี้นะครับเห็นไหมครับว่าการอัพเฟิร์มแวร์ของกล้องแคนนอนไม่ได้ยากจนเกินไปมือใหม่ที่เริ่มใช้งานกล้องแคนนอนก็สามารถที่จะทำตามขั้นตอนที่นาเบิร์ดทำให้ดูได้เช่นกันสำหรับใครที่ทำตามขั้นตอนแล้วเกิดติดปัญหาหรือมีข้อสงสัยสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวนาเบิร์ดจะเข้ามาตอบคำถามตรงส่วนนั้นให้สำหรับวันนี้เดี๋ยวนาเบิร์ดขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ